การ์ตูนขาประจำของคุณขวดนะครับเป็นการ์ตูนการเมืองนะครับนี่ฮะมีเหมือนระเบิดตั้งเวลาอยู่ใช่ไหมตั้งเวลาโดยสายชนวนใช่ไหมฮะนี่ฮะแล้วใครโดนยึดอยู่ในระเบิดนะครับแล้วก็เขียนระเบิดบอกว่าถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยแล้วก็ถูกล็อกไปเลยใช่ไหมพี่พัฒน์ก็จริงๆในเมื่อท่านบอกท่านจะรับชอบแต่เพียงผู้เดียวก็ขอให้รอดูท่านแก้ปัญหานะครับเพราะหวังว่าจะเร็วไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการพยายามดิสเครดิตรัฐบาลดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องจนไม่ต้องทำงานกันพอดีอ่ะคือเหมือนกับกลายเป็นว่าประเทศไทยแทนที่จะเดินหน้านะกลับมาต้องเถียงกันเรื่องพิธีการก็ต้องรีบแก้ปัญหาเอาหาทางออกครับ